สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับสนามบุรีรัมย์เซอร์กิตหรือสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเพื่อมาร่วมงานการขับขี่รถยนต์ BMW ในตระกูล M ทั้งหมดเนื่องมาจากว่าทาง BMW ประเทศไทยนั้นเชิญเรามาทดลองขับเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ50ปีของรถในตระกูล M หลายคนยังไม่รู้จักว่ารถในตระกูล M คืออะไรอธิบายง่ายๆคือตัวแรงที่สุดเหมือนตัวแข่งของ BMW ซึ่งพัฒนากันอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะครับสำหรับสถานีแรกที่เรามาทดลองกันนะครับเป็นการทดลองขับเพื่อหาอัตราเร่งแล้วก็ลักษณะของการทรงตัวโดยโมเดลสำคัญก็คือ M760Li นะครับซึ่งถือว่าเป็นรถที่เป็นแฟลกชิพของ BMW นะครับคันนี้แฟลกชิพยังไงวางเครื่อง V12 นะครับขนาด 6.6 ลิตรแรงม้าสูงสุด610แรงม้านะครับและแรงบิดสูงสุด800นิวตันเมตรเรียกว่าน้องๆซุปเปอร์คาร์เราดีๆนี่เองนะครับส่วนจะแรงขนาดไหนดูได้เลย2 1ไปตอนนี้ผมอยู่ในเจ้า BMW 760Li จะเป็นสถานีที่ทดสอบอัตราเร่งนะครับไปไปด้วยกันพร้อม3 2 1ไปโอ้ออกตัวเราดีฮะออกตัวดึงมากโอ้โหดูฮะนี่ครับ160เบรกหนักครับได้170กว่านะครับไปก่อนนะครับอันนี้เราอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับในการขับขี่เป็นการลองอัตราเร่งโหมีแรงดึงมากครับเพราะอย่างที่บอกฮะคันเนี้ยหัวใจเป็นV12 หรือเครื่องยนต์ V12 นะครับแล้วนี่จะลองแบบสลาล่มให้ดูดูครับเพราะคันนี้มีระบบ Active Steering Wheel ก็คือเลี้ยว4ล้อนะครับล้อหลังเขาจะกระดิกด้วยเลี้ยวสวนทางหรือเลี้ยวตามทางนะครับแล้วแต่ว่าความเร็วสูงสุดจะเป็นที่เท่าไหร่สลาล่มเมื่อกี้ง่ายได้มากๆครับเดี๋ยวจะลองอีก1รอบนะรอบนี้จะเป็นการขับโดยใช้โหมดสปอร์ตไม่ได้พร้อมนะครับ3 2 1ไปครับโอ้นี่เราใช้ล้อนคอนโทรล100เมตร200เมตร300เมตรเป็นไงครับเบรคครับโอเคเยี่ยมมากครับตอนนี้ผมอยู่ใน BMW M4 Competition นะครับก็เดี๋ยวจะไปทดลองขับกันดูไปลองกันดูบอกเลยเข้ามานี่รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนรถแข่งเลยครับเฮ้ยเข้าเกียร์นี้ต้องตบไปทางขวานะครับไม่ใช่ดึงลงนะแปลกดีมั้งเนี่ยแค่ออกตัวนะเสียงคำรามมึมมึมมึมเดี๋ยวเราจะเริ่มเร็วค่อยๆเร็วขึ้นได้นะครับ4สำคัญนี่ครับแพดเดิลชิปใกล้ๆก่อนนะครับพอเราฟีลลิ่งดีมากครับไปครับออกตัวด้วยเกียร์2ครับดึงวืดนิดนึงแต่รอบนี้ไม่วืดโอ้ยนี่ฮะลายโหแรงดึงแล้วเกาะหนึบเลยครับนี่ฮะถ้าเห็นตัวผมนี่เบาะนี่ช่วยได้ดีมากเลยครับการที่ใช้เบาะแบบบักเก็ตซีทอย่างนี้หมดรอบโหยคำรามซะอยากเสียเงินให้มากๆเลยเราต้องลงจากเจ้าM4 Competition แล้วนะครับแล้วก็จะไปขับตัว X4M นะครับ Competition เช่นเดียวกันโหยขับสนุกมากโหฮ่าเรียบร้อย
ตอนนี้เราก็มีอยู่ใน X4M นะครับสลับรถเป็นที่เรียบร้อยจะบอกว่ากลิ่นยางไหม้มาติดเต็มๆเลยนะครับเหมือนตัว M4 เลยนะครับเพราะว่าตัวพวงมาลัยก็จะมีตัวฟังก์ชันโหมด M1 M2 นะครับที่เขาเซตไว้เป็นสปอร์ตพาร์ทเรียบร้อยแล้วก็การตกแต่งเป็น M หมดความแรงจะขนาดไหนไปพร้อมๆกันอุ้ยแค่ดึงกดคันเร่งนิดเดียวอ่ะพุ่งพลาดแล้วอ่ะไปครับดูดิว่าต่างกันกับเจ้าโอ้อันนี้โยนตัวมากกว่าครับโอ้ยดึงโอ้หุ้ยขึ้นไวอ่ะหูอาจจะเป็นคนละความรู้สึกกับตัว M4 นะครับ M4 จะดูโหดกว่าแต่คันนี้ดูเป็นครอบครัวมากกว่ามีแรงโยนมากกว่าแต่ขับสนุกไม่แพ้กันครับดูโอ้โหจังหวะเข้าเนี่ยอาจจะยังสู้ M4 ไม่ได้นะครับแต่ความแรงไม่แพ้กันครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันครับ510แรงม้านะครับสำหรับเจ้าตัว X4M กับ M4 Competition บอกได้คำเดียวนะครับขับแล้วก็อยากเสียเงินให้ถ้าได้มาลองอ่ะผมว่ามันน้องๆซุปเปอร์คาร์เลยอ่ะหลังจากที่ผมขับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกเลยว่าคันนี้คือ M4 Competition นะครับราคา9,999,000 บาทและอีก1คันที่ขับมาก็คือเจ้า X4M ราคา8,599,000 บาทนะครับสนามในการขับวันนี้เราขับกันแค่ประมาณ5โค้งเท่านั้นก็คือเริ่มกันตั้งแต่ที่โค้ง8โค้ง9เนี่ยครับแล้วก็ไล่ไปจนถึงโค้ง10 11 12บอกเลยนะความสนุกสนานอยู่ที่ประมาณโค้ง10และจังหวะที่ออกจากโค้ง11นั่นเองนะครับบอกเลยว่าเจ้า X4 เนี่ยถ้าเข้าถูกไลน์นะขับมันมากแต่ถ้าผิดไลน์นิดเดียวนี่เรียบร้อยเลยนะมีบานออกนะครับแต่ถ้าเป็นตัว M4ไม่ต้องกลัวเลยหนึบไม่ว่าจะหลุดก็ยังแก้อาการได้ส่วน X4 บอกเลยว่ามันจะให้ความรู้สึกที่นุ่มกว่าแม้ทั้ง2คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันแต่การเซตอัพต่างๆแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับขับไปแล้วใช่ไหมครับพี่ทั้งตัว M4 และ X4 เป็นไงบ้างถ้าชอบนะส่วนตัวนะคันไหนผมชอบ X4เพราะว่าคือ M4 เนี่ยมันขับสปอร์ตได้ดีมากๆใช่มันฟับมันดีมากแต่ผมมันออกหนักๆไปหน่อยครับแต่ว่า X4M เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับถ้าไม่ใช่สายสปอร์ตจ๋าๆเนี่ยครับผมว่า X4M น่าจะตอบโจทย์นะถูกกว่าล้านกว่าด้วยแฮนดลิ่งเนี่ยผมกลับมาชอบแฮนดลิ่งของ X4 นะ X4 เพราะว่ามันนวลมันมันจะออกบ้านๆครอบครัวครอบครัวใช่ครอบครัวที่ชอบครัวเลยมาสไตล์ครอบครัวเลยใช่แต่ว่าถ้า M4 ที่เป็นคูเป้เนี่ยมันจะออกมาแบบมาโคตรกระชับกระชับหน่อยนะใช่แต่เป็นวัยรุ่นถูกจริตว่าถูกจริตแล้วพี่หนุ่มอ่ะ X4M เหมือนกันครับเอาล่ะผมเชียร์ซื้อ X4M แต่ถ้าถามแต่ถ้าสายสปอร์ตผมก็จะชอบตัวตัวคูเป้ M4 อันนี้ต้องขอบคุณ BM ครับประสบการณ์ดีๆแบบนี้ได้เลยขอบคุณมากครับพี่เจ้ครับพี่หนุ่มครับครับไปเดี๋ยวไปดูก่อนจะมีสถานีไหนให้เราลองอีกบ้างนะครับและนี่คือสถานีสุดท้ายนะครับที่เราได้ทดลองขับในวันนี้เป็นสถานีสลาล่มซึ่งจะมีการแข่งขันจับเวลาด้วยเวลาของผมเป็นเท่าไหร่ตามนี้เลยนะครับก็เป็นการนำเอารถ BMW M340i ซึ่งตัวนี้จะไม่ใช่ M แท้นะครับจะเป็น M Performance ก็คือเป็นตัวที่ได้รับการพัฒนาโดยทีมงานของ M ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าจะลดสเกลลงมาไม่ได้ดุดันไม่ได้โหดไม่ได้แรงเท่าตัวที่เป็นM แบบ M แท้ๆนะครับสำหรับการขับขี่เป็นอย่างไร
ในส่วนของตัวสนามสลาล่มก็บอกเลยว่าเขาจะให้เป็นสลาล่มแล้วก็มีกลวยให้ทดลองขับวงกลมเสร็จแล้วก็มาเบรกให้อยู่ภายในจุดเบรกนะครับถ้าคุณแตะไพลอนเป็นอันว่า DNF ก็คือ disqualify หมดสิทธิ์ที่จะได้รับการจับเวลานะครับถามว่าขับแล้วเป็นยังไงสนุกมากๆครับก็เรียกได้ว่าเป็นน้องๆของ M เต็มๆแต่แน่นอนค่าตัวถ้า M แท้เนี่ยอยู่ประมาณ8ล้าน7ล้าน9ล้านแต่สำหรับเจ้าตัว M340i คันนี้ค่าตัวเบาๆอยู่แค่3ล้าน9แสน90หมื่นบาทเท่านั้นนะครับได้ความรู้สึกที่สนุกสนานในการขับขี่ได้สมรรถนะที่แปลว่าน้องๆ BMW ตระกูล M เลยแท้ๆนะครับก็เสร็จสิ้นจากสถานีนี้แล้วก็เป็นอันว่าหมดในส่วนของการทดลองขับของเราในวันนี้นะครับก็ได้ลองขับมาหลายๆรุ่นได้ดูหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งในส่วนของตัว M แท้นี่ก็ต้องบอกเลยว่ายอมจ่ายเพื่อรถได้รถที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกับซุปเปอร์คาร์เป็นขีดสุดของ M ส่วนถ้าอยากย่อมเยาลงมาก็มาเลือกคบหากับ M Performance ที่เป็นตัวปรับแต่งเพื่อให้ซื้อหาได้คบหาได้นั่นเองนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นสำหรับการทดลองขับในวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ